เดือนหนึ่งเราประมาณ6 หลักค่ะคือทั้งบ้านแล้วเราก็เริ่มต้นการใส่ระบบการเรียงการคัดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ทุกชิ้นแบบ 100%100%ทุกความลับทุกสิ่งที่ซ่อนเอาไว้เราจะเจอหมดเพราะเราลือจริงๆทุกซอกทุกมุมอิมเป็นทำงานพนักงานประจำมาก่อนค่ะอยู่ในส่วนของนิติบุคคลดูแลลูกบ้านแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนอย่างเงี้ยมาตลอดค่ะจุดเปลี่ยนก็คือช่วงที่เป็นมีโควิดปลายโควิดอะค่ะอิมพยายามหารายได้เสริมจากการทำงานประจำเพราะว่ารายได้การทำงานประจำมันไม่เพียงพอก็เลยรู้ว่าตัวเองอะชอบในเรื่องของการจัดบ้านแล้วก็เก่งทางเรื่องงานบ้านก็เลยรับจัดบ้านแบบเป็นรายได้เสริมในวันหยุดของเราแต่ว่าพอเราทำไปงานแรกปุ๊บเราได้นำผลงานของเราไปเผยแพร่ในสื่อสาธารณะเพื่อหาลูกค้าแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าตอบรับแล้วก็จองคิวเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสว่าเอ้ยนี่คือโอกาสของการทำงานของเราคือเคสที่ประทับใจส่วนมากจะเป็นเคสของผู้ป่วยซึมเศร้าอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยซึมเศร้าทำให้เขากลับมามีชีวิตที่แบบพร้อมลุยมีแสงสว่างในชีวิตการที่เขารู้สึกดีกับสภาพแวดล้อมของบ้านเขาในทันทีทันใดมันเหมือนเรามียาวิเศษพอเราจัดบ้านปุ๊บคือชีวิตเขา alive มีรอยยิ้มมีกำลังใจเหมือนเขาเจอหนทางใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะจะเป็นเคสที่ประทับใจมากสำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าเพราะว่าแมวบินเราเนี่ยจะรับจัดบ้านในเคสผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็โรคสะสมของเนี่ยเป็นหลักๆเลยคือบริษัทแมวบินเป็นบริษัทรับจัดระเบียบบ้านนะคะจะไม่ใช่บริษัทแม่บ้านนักจัดระเบียบบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่รื้อออกมาเริ่มต้นใหม่หมดทั้งบ้านคือเรารื้อทั้งบ้านแล้วเราก็เริ่มต้นการใส่ระบบการเรียงการคัดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ทุกชิ้นแบบ 100% แต่แม่บ้านเนี่ยเขาจะปัดกวาดเช็ดถูในพื้นที่โล่งเขาจะไม่รื้อเขาจะไม่มาเลือกเขาจะไม่ทิ้งเขาจะไม่หิวใจเขาจะไม่มีในเรื่องของการเปลี่ยน mindset การทำให้รู้ว่าเจ้าบ้านมีปัญหากับบ้านรกอย่างไรและรกในระดับปกติเนี่ยกับบ้านรกที่ในระดับที่ตัวเราเนี่ยไม่สามารถ handle ได้ไม่สามารถที่จะควบคุมหรือจัดการได้เนื่องจากปริมาณสิ่งของมันเยอะค่ะมันจึงต้องมีมืออาชีพนะคะที่จะรู้ว่าต้องทำอย่างไร1 2 3 4ในการเอาของพวกนี้ออกมาแล้วกลับเข้าไปใหม่โดยที่มันสวยงามเรียบร้อยค่ะตัวของผู้ว่าจ้างจำเป็นที่จะต้องเปิดใจและจำเป็นที่ต้องเชื่อในทีมงานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเชื่อใจไม่ไว้ใจต่อกันเนี่ยเราจะไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าเราจะต้องลือออก 100% อันแรกคือต้องไว้ใจกันอันดับที่2ทีมงานจะต้องคัดนะคะคัดทีมงานคัดคุณภาพของพนักงานอย่างดีที่สุดซึ่งณปัจจุบันนี้ทีมงานของแมวบินส่วนมากเลยนะคะจะจบปริญญาตรีต่อมาก็คือเรามีกล้องวงจรปิดนะคะของทีมงานเองนะคะเราจะติดไว้ตามมุมต่างๆนะคะต่อมาคือมาตรการการดูแลในเรื่องของพนักงานทรัพย์สินเราจะไม่ให้พนักงานนำเข้าในที่ทำงานเลยนะคะเดือนหนึ่งเราประมาณ6 หลักค่ะ
รายได้นะคะอยู่ที่ประมาณก็สำหรับคนที่มีประสบปัญหาทางด้านบ้านรกนะคะไม่รู้จะทำยังไงทำเองไม่ไหวนะคะก็ทีมงานแมวบินนักจัดระเบียบบ้านนะคะยินดีให้บริการนะคะ